สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2559ถึง2560วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสุนทรศิษย์ประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่รับเกียรติและความสำเร็จตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้นน่าหัวใจอย่างมากกล่าวได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีเหมาะที่จะเป็นผู้นำและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้นเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นงานใดหรือณที่ใดก็ตามนอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้วทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่นเป็นงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยหากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้และนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่มาปรับใช้ในการปฏิบัติให้มันเกิดผลแต่ละท้องถิ่นนั้นเป็นรากฐานของประเทศก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่งยิ่งขึ้นและส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองก็จะมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสุนทรศิษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่ไปร่วมในพิธีนี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกันจากนั้นพระราชทานปริญญาดุสิตบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมจำนวน 2,215 คนต่อจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจำนวน4คนพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจำนวน 1,201 คนหลังจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำนวน2คนพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำนวน 1,359 คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่7เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองเซ่เหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องกวนอินซานโรงแรมแชงกรีลาเซ่เหมินพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวการติมนรักษาเกียรติกงสุลใหญ่ณเมืองเซ่เหมินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเซ่เหมินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมแชงกรีลาเซียเหมินพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจวงเจี้ยฮ่านนายกเทศมนตรีเมืองเซียเหมินเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเซียเหมินนายจวงเจี้ยฮ่านกราบบังคมทูลว่ารู้สึกยินดีที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเซี่ยเหมินเป็นครั้งที่4แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวชมเชยว่าคุณภาพอากาศของเมืองนี้ดีมากอยู่ในอันดับ2ของประเทศนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 20,000 ล้านบาทขณะเดียวกันชาวเซี่ยเหมินสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่าทรงส่งนักเรียนไทยและนักเรียนกัมพูชามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเซ่เหมินหลายคนมหาวิทยาลัยได้ดูแลเป็นอย่างดีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติเซ่เหมินเกาฉีนายหานจิ่งอี้รองนายกเทศมนตรีเมืองเซ่เหมินนายจางชเวียนรองเลขาธิการสำนักงานรัฐบาลเมืองเซ่เหมินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเซ่เหมินเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MF381 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยเหมินเกาฉีไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเวลา 11:20 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเวลาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเร็วกว่าที่กรุงเทพมหานคร1ชั่วโมงนายอสิม้ามณีกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารโดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคอนราดฮ่องกงซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงจัดถวายเป็นที่ประทับแรมตอนบ่ายเสด็จลงณห้องฮัมฟรีย์โรงแรมคอนราดฮ่องกงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ลอเรนซ์เหล่าประธานคณะกรรมการเสนอชื่อผู้รับรางวัลหลุยเชวูเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยศาสตราจารย์ลอเรนซ์เหล่าด้วยเรื่องรางวัลหลุยเชวูเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแกรนด์ไฮแอทฮ่องกงนายหลุยเชวูผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารรางวัลหลุยเชวูนายเบอร์นาร์ดชานสมาชิกไม่เป็นทางการของสภาบริหารรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและคณะกรรมการบริหารรางวัลหลุยเชวูเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนายหลุยเชวูกราบบังคมทูลว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทราบว่าทรงงานหลายด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลนี้
ซึ่งปีนี้การมอบรางวัลหลุยเชวูจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเสด็จไปในการประธานตราตั้งพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุทธประจำปี2562วันนี้เวลา 15:08 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเสด็จไปยังวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในการประธานตราตั้งพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุทธแก่พระสังฆาธิการที่สอบผ่านโครงการอบรมฝึกซ้อมและสอบความรู้พระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุทธประจำปี2562ซึ่งสำนักงานคณะธรรมยุทธจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่9เมษายน2562ณโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตารามมีเนื้อหาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้พระสังฆาธิการที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์รับสมาชิกหรือคณะสงฆ์เข้ามาในสังกัดได้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยโดยมีพระสังฆาธิการที่สอบผ่านและเข้ารับประธานตราตั้งพระอุปัชฌาย์คณะธรรมยุทธจำนวน71รูปแบ่งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ24รูปและพระอุปัชฌาย์สามัญ47รูปโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านพระอุปัชฌาย์พึงตระหนักอยู่เสมอว่าตำแหน่งที่ท่านได้รับแต่งตั้งนี้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอันที่จริงการบวชนั้นถ้าว่ากันตามประเพณีอาจดูเหมือนง่ายแต่แท้จริงแล้วการบวชและการดำเนินชีวิตอยู่อย่างเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยย่อมไม่ง่ายหากไม่ได้บวช ด้วยความเข้าใจไม่ได้มีอัธยาศัยที่จะละออกจากกามคุณและไม่ได้มีศรัทธาที่จะประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัยพระอุปัชฌาย์จึงมีหน้าที่ต้องชี้แจงโน้มน้าวและขัดเกลาให้ผู้ขอบวชรวมถึงผู้ปกครองและญาติมิตรของผู้ขอบวชเข้าใจกระจ่างให้ได้ก่อนว่าการบวชคือการเปลี่ยนสถานะสู่เพศบรรพชิตละบ้านเรือนมาอยู่สำนักแห่งการเล่าเรียนพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขัดเกลากิเลสให้บรรเทาเบาบางลงโดยมีศีลเป็นเครื่องกำกับกายและวาจาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหรือการกระทำสิ่งใดๆอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ผู้ราชการจังหวัดต่างๆเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562วันนี้ในต่างจังหวัด76จังหวัดมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกประกอบด้วยน้ำสงฆ์พระมฤทาภิเษกและน้ำอภิเษกณสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562โดยพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีและมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีจุดเทียนชัยสำหรับพิธีดับเทียนชัยเป็นพระเถราจารย์รูปอื่นที่ไม่ใช่ประธานสงฆ์ผู้จุดเทียนชัยกรณีจังหวัดสุพรรณบุรีนครนายกสระบุรีอ่างทองเพชรบุรีและสมุทรสงครามประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกคือปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมายหลังพิธีดับเทียนชัยแล้วประธานสงฆ์เจือน้ำพระพุทธมนต์ในน้ำอภิเษกและมอบให้ประธานในพิธีจากนั้นประธานในพิธีตักน้ำอภิเษกใส่ในคนโทน้ำอภิเษกเมื่อถึงเลิกเวลาที่สำนักพระราชวังกำหนดในการเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกคือเวลา 12:00 นตั้งพิธีบายสีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกบัณฑิตหรือพราหมณ์ทำพิธีบายสีและเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่1ส่งให้ประธานในพิธีแล้วประธานในพิธีวักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว3ครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันออกแล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ซ้ายมือเวียนไปจนครบ3รอบเมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเวียนเทียนเป็นอันเสร็จพิธีอ
อาทิจังหวัดมหาสารคามณพระอุโบสถวัดมหาชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองมหาสารคามนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากจังหวัดยะลาณพระอุโบสถวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอยะลานายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกมีพระราชปัญญามุนีเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเบลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจังหวัดลพบุรีณพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีนายสุปกิจโพปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และจังหวัดแพร่ณวัดพระบาทมิ่งเมืองบรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองแพร่นายพงรัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกมีพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากในวันพรุ่งนี้จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่างๆรวม85ใบไปยังกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นทางกรุงเทพมหานครได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อเชิญไปเป็นน้ำอภิเษกรวมกับจังหวัดต่างๆซึ่งจะทำการผลีกรรมจากหม้อน้ำมนต์ณหอศาสตราคมในวันที่12เมษายน2562จากนั้นในวันที่18เมษายน2562ช่วงเช้าจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามและในช่วงเย็นจะประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมณพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและในวันที่19เมษายน2562ช่วงเช้าจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้จังหวัดต่างๆเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่และรับลงทะเบียนจิตอาสาที่มีอยู่เดิมณสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2562วันนี้ที่วัดพระทองอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่และมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อปฏิบัติงานในพิธีการต่างๆโดยสามารถเลือกประเภทของกลุ่มงานได้ตามความถนัดและสมัครใจซึ่งประกอบด้วย7กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรกลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานขนส่งกลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุงกลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการกลุ่มงานโยธาและกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางไปสมัครต่างปฏิบัติตามกฎระเบียบการรับสมัครอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนที่วัดเขาบางทรายพระอารามหลวงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีประชาชนที่ไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวกและผ้าพันคอเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายภครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีทั้งนี้ประชาชนต่างมุ่งมั่นในการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีในประเทศชาติคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกและนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่68และสโมสรซอนต้ากรุงเทพ8นำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายกสมาคมไทยจีนสโมสรซอนต้ากรุงเทพ8และคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริย์ธิราชบรมคติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนแรกสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ในวันที่14และ15กันยายนพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแม้จะทรงเป็นพระราชโอรสแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทรงโปรดการเล่นกับพระเชษฐภคินีและพระคณิฐภคินีด้วยความรักใคร่กลมเกลียวทั้งในยามว่างและในยามที่ต้องโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิรดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งอุดรภาคบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตก่อนจะย้ายไปตั้งณสวนจิรดาพระราชวังดุสิตจนในปีพุทธศักราช2509ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรโดยทรงศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงสปีดเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์และส่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตจากความสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงส่งเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงสคูลเขตพารามัตตานครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียและในปีพุทธศักราช2515ส่งเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราโดยส่งได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านทหารคณะการศึกษาด้านทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในปีพุทธศักราช2519ในระหว่างปิดภาคเรียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเพื่อส่งศึกษาพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรยังถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค
ส่งเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและส่งได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชกรณียกิจสำคัญด้วยเมื่อทรงเจริญพระชนมายุ20พรรษาทรงพระวีรยภาพและพระสติปัญญาสามารถที่จะรับภาระของแผ่นดินตามพระอิสริยศักดิ์ได้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยเพื่อรับราชสมบัติปกครองราชอาณาจักรสืบสนองพระองค์เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515โดยมีพระนมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยวรางกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิสยามมงกุฎราชกุมารในมงคลวาระนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารได้ถวายสัตยปฏิญาณในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตยปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ